อดังแดนกิมจิเปิดรับสมัครเกมเมอร์เข้าศึกษาต่อด้าน e-sport ในบรรดาวิชาการเรียนรู้ทั้งหลายเชื่อแน่ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกเล่นเกมเพราะผู้ใหญ่โดยทั่วไปมักมองว่าการเล่นเกมคือสิ่งไร้สาระแต่เชื่อหรือไม่มหาวิทยาลัยดังที่เกาหลีใต้มีการเปิดสอนสาขาวิชา e-sport หรือสาขาการแข่งขันเกมนั่นเองมหาวิทยาลัยชุงอังซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป10ของประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในสาขา e-sport การแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งสาขาดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาการคัดเลือกนักศึกษาของสาขา e-sport แน่นอนว่าต้องมีการทดสอบการเล่นเกมและก็มีการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆในการรับนักศึกษาเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันหากใครได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ e-sport ก็คงน่าจะพอได้ทราบข่าวว่าที่ประเทศเกาหลีใต้เขาค่อนข้างสนับสนุนเรื่องการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์อย่างมากและมองว่ามันเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งคนใช้ความสามารถและทักษะหลายประการนักกีฬาเล่นเกมเหล่านี้สามารถดำรงชีพอยู่ด้วยการแข่งขันเกมและมีการรับเงินเดือนเป็นค่าจ้างเหมือนกับการทำงานประจำอื่นๆด้วยนั่นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้จึงมีการเปิดหลักสูตร e-sport ขึ้นมา